สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอปีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5อาการเตือนว่าคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคกรดไหลย้อนนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยเลยครับพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารพวกของเผ็ดนะครับของเปรี้ยวต่างๆที่เป็นกรดเยอะๆนะครับหรือว่าการที่เรารับประทานอาหารที่มากจนเกินไปแล้วลงไปนอนนะครับก็จะทำให้กรดไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะครับพอกรดไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะครับก็จะทำให้หลอดอาหารระคายเคืองแล้วก็ทำให้มีอาการต่างๆตามมาครับซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแล้วครับแล้วก็พิมพ์มาถามหมอหมีครับว่ามีอาการแบบโน้นมีอาการแบบนี้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคกรดไหลย้อนครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำนะครับว่ามันมีอาการอะไรบ้างล่ะที่จะเตือนนะครับว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันครับสำหรับวิธีการรักษากรดไหลย้อนนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับใครที่เป็นอยู่นะครับคลิกไปฟังเลยครับแล้วนำไปปฏิบัติครับรับรองว่าประมาณ 80-90% นะครับอาการกรดไหลย้อนของคุณจะหายไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเรามาฟังกันครับว่าอาการอะไรบ้างเป็นกรดไหลย้อนครับอาการที่1แสบร้อนกลางอกนะครับอาการนี้พบได้บ่อยเลยนะครับเมื่อกรดในกระเพาะของเราไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารนะครับก็จะทำให้หลอดอาหารของเราระคายเคืองครับส่งผลทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอกขึ้นมาบางคนเป็นมากนะครับทรมานมากๆเลยครับแล้วก็ยิ่งเวลาที่เราเข้านอนนะครับนอนราบลงไปเนี่ยบางคนโอ้โหแสบสุดๆเลยนะครับทำให้นอนไม่หลับเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแสบร้อนกลางอกนะครับให้คิดไว้เลยครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ได้ครับอาการที่2จุกที่คอนะครับอาการนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยมีอาการจุกตรงคอเวลากลืนอาหารลงไปรู้สึกว่ามันมีก้อนอะไรอยู่ตรงคอหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยกังวลมากๆเลยนะครับกลัวว่ามันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ามีก้อนมะเร็งตรงคอหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นอาการของกรดไหลย้อนนั่นเองครับเมื่อกรดนะครับไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะครับทำให้หลอดอาหารระคายเคืองเนี่ยก็จะมีอาการจุกคอได้ซึ่งอาการก็จะแยกจากพวกมะเร็งหลอดอาหารได้นะครับมะเร็งหลอดอาหารหรือว่ามีก้อนอะไรที่หลอดอาหารเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลืนอาหารลงไปได้ติดแน่นอนแล้วอ้วกออกมาเลยนะครับหากเรายังรับประทานอาหารได้ตามปกตินะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับรู้สึกว่ามีจุกๆคอแบบนี้แสดงว่าน่าจะเป็นกรดไหลย้อนครับอาการที่3ท้องอืดนะครับโรคกรดไหลย้อนนอกจากกรดในกระเพาะจะเยอะแล้วนะครับบางคนเนี่ยครับกระเพาะอาหารก็จะบีบตัวช้าด้วยนะครับพอกระเพาะอาหารของเราบีบตัวช้านะครับอาหารที่เรารับประทานลงไปนะครับก็จะค้างบริเวณในกระเพาะของเราครับเมื่ออาหารเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะสร้างแก๊สขึ้นมาครับส่งผลทำให้เราท้องอืดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีอาการท้องอืดเยอะๆนะครับร่วมกับมีอาการแสบร้อนกลางอกด้วยนะครับให้คิดเอาไว้เลยครับว่าคุณอาจจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ได้ครับอาการที่4เรอเหม็นเปรี้ยวนะครับอาการนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนนะครับซึ่งสาเหตุก็เป็นสาเหตุเดียวกับที่กล่าวไปในข้อที่3แล้วนะครับเวลาที่กระเพาะอาหารของเราบีบตัวช้านะครับก็จะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะเยอะขึ้นพอแก๊สในกระเพาะเยอะขึ้นมันก็จะตีขึ้นนะครับพอลมตีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะมีอาการเรอขึ้นมานะครับใครที่เรอบ่อยๆนะครับแล้วมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คิดเอาไว้เลยครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ได้ซึ่งอาจจะมีอาการร่วมได้แสบร้อนกลางอกนะครับจุกคอจุกท้องท้องอืดแล้วก็เดินเหม็นเปรี้ยวถ้ามีหลายๆอาการแบบนี้นะครับใช่เลยครับคุณเป็นกรดไหลย้อนแล้วครับอาการที่5แน่นหน้าอกนะครับอาการแน่นหน้าอกก็เป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนได้นะครับแต่หมอหมีต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าอาการแน่นหน้าอกนะครับอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่กรดไหลย้อนเพียงอย่างเดียวครับเช่นอาจจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดก็ได้ครับโรคปอดนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกของเราอักเสบก็ได้ก็จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกขึ้นมาครับดังนั้นก็อาจจะแยกยากเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆร่วมครับหากมีอาการแน่นหน้าอกนะครับร่วมกับมีแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องเริ่มเหม็นเปรี้ยวนะครับแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนครับแต่ถ้ามีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาแน่นไม่หายนะครับเหมือนมีอะไรมาทับที่หน้าอกแล้วก็ล้าวไปไหล่ซ้ายนะครับเหงื่อแตกใจสั่นแล้วก็หอบเหนื่อยมากขึ้นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วนะครับแนะนำว่าให้รีบมาโรงพยาบาลครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากไม่มั่นใจนะครับว่าอาการแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าเป็นโรคหัวใจก็ให้รีบมาพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไปครับและนี่คือทั้งหมด5อาการนะครับที่จะเตือนครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวหมอหมีจะสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับอาการที่1ครับแสบร้อนกลางอกอาการที่2จุกคออาการที่3ท้องอืด อาการที่4เรอเหม็นเปรี้ยวนะครับและอาการที่5คืออาการแน่นหน้าอกนะครับอาจจะมีอาการ 2-3 อาการนะครับหรือว่าเพียงอาการเดียวก็ได้นะครับให้สงสัยเอาไว้ครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วนะครับแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์นะครับหรือว่าปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็จะทำให้อาการของคุณดีขึ้นได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้ครับติดตามผลงานหมอหมีได้นะครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารนะครับวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย